มาดูประเด็นของตัวโฮมสกูลกันครับเดี๋ยวพูดถึงนะครับในตัวหมวดหลักๆของมันก่อนนะครับหมวดที่2ครับพูดถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาครับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาตามมาตรา12ดูที่มาตรา12เลยนะครับประเด็นเนี้ยไม่ค่อยได้พูดถึงเลยนะครับแต่วันเนี้ยเอาออกมาเลยจับออกมาเลยนะครับหยิบออกมาเลยมาตราที่12ครับเขาบอกอะไรครับ นอกเหนือจากรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ3หน่วยงานนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราจะเห็นว่ามีการจัดก,การศึกษาถูกต้องไหมครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโรงเรียนของรัฐนะฮะก็คืออยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการอันนี้จะอยู่ในส่วนของมาดูหมวดที่สสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาตามมาตรา12 นะครับดังนั้นในองค์กรที่สามารถจัดก,การศึกษาได้เราจะเห็นว่าในส่วนของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของรัฐภายใต้ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรืออยู่ในส่วนของสังกัดสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็มีในส่วนของเอกชนเอกชนก็จะอยู่ในในในภายใตข้ของส่วนของสชเองนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้นทองถิ่นนะโรงเรียนที่สังกัดอรรบตสังกัดเทศบาลหรือสังกัดอบ,บ,นอดอบจนะครับเหล่านี้3ส,ส่วนนี้จัดก,การศึกษาอยู่แล้ว แต่นอกเหนือครับยังมีเป็นบุคคลก็ได้นะครับเป็นบุคคลก็ได้ครับที่สามารถจัดการศึกษาตรงนี้เป็นครอบครัวก็ได้เห็นไหมฮะครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจัดการศึกษาได้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นคือใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับตามมาตราที่10ไม่น้อยกว่า12ปีนั่นเองนะครับสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีถ้านับก็คือตั้งแต่อนุบาล1นจนถึงม6เลยครับนะครับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า12ปีเลย ซึ่งอยู่ในส่วนของอะไรครับกฎกระทรวงนะอยู่ในส่วนของกฎกระทรวงฉะนั้นในประเด็นของวันนี้นะครับผมก็เลยหยิบยกในส่วนของประเด็นกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยสิทธิในการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนั่นเองนะครปี2547ับหรี2547หรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโฮมสกูลนั่นเองประเด็นนี้นะที่เราลงข้อสอบไปนะฮะหลายๆคนก็ตอบอนะครับ โฮมสกูลครับในส่วนของโฮมสกูลเนี่ยนะครับตามมาตราที่5ของพรบการศึกษาแห่งชาติปี42นะครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี45มาตราที่12นะครับของพรบการศึกษาแห่งชาติปี42นะครับก็เลยมีการออกกฎกระทรวงโดยออกอะไรบ้างครับในข้อที่1นนั้นเราจะพูดถึงคำนิยามประเด็นของคำนิยามนั่นคือเรื่องของการจัดการศึกษาจัดการศึกษาคืออะไรครับคือการศึกษา นะครับการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแก่ผู้เรียนเป็นแบบโฮมสกูลนั่นเองนะฮะโดยครอบครัวแก่ผู้เรียนครับเป็นแบบโฮมสกูล่าแบบนี้ครอบครัวหมายถึงใครล่ะอ่าครอบครัวเป็นบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดานะครับผู้ใช้อำน,นาจทางปกครองหรือผู้ปกครองก็ได้ครับตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์นะสำหรับครอบครัว สองครับพูดถึงผู้จัดการศึกษาผู้จัดการศึกษาก็คือบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวครับให้จัดการศึกษาผู้เรียนแหละครับผู้เรียนก็คือบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในปกครองของครอบครัวนั่นเองสำนักงานหมายถึงใครครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวนั้นมีภูมิลําเนาอยู่ครับสำนักงานเราอยู่ตรงส่วนไหนครับ นะอยู่ตรงส่วนไหนเราขึ้นกับในส่วนของสำนักงานเขตใดก็ต้องดูว่าเราจักการศึกษาระดับใดด้วยนะครับตรงนี้ประเด็นต่อมาคณะกรรมการนะครับประเด็นของคณะกรรมการในตัวกฎหมายเนี้ยเขาเขียนไว้ว่าคณะกรรมการเขตเพื้นที่การศึกษาซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ ไม่มีในส่วนของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพราะในส่วนของคณะกรรมการเขตคณะกรรมการตรงนี้หมายถึงคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดครับพูดถึงคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพราะอำนาจของเขตพื้นที่เป็นของกศจหมดแล้วดังนั้นคณะกรรมการตรงนี้นั่นหมายถึงคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับมาดูข้อที่2ข้อที่2ครับครอบครัวนะฮะที่ประสงค์ครับ จัดการศึกษาให้ยื่นคำขออนุญาตไปที่สำนักง,งานนั่นคือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจัดก,การศึกษาระดับใดประถมวัยนะครับประถมวัยใช่ไหมครับมีพรบอรของอ่า,รอาพระราชบัญญตัติการศึกษาประถมวัยปี60ด้วยตรงนี้นะมีกฎหมายบังคับใช้ด้วยนะเดั๋วนั้นประถมวัยก็ขึ้นอยู่กับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยู่เขตไหนก็ดูที่ผูมมิลําเนานะครับ2 ถ้าเราจัดก,การศึกษาอะไรครับภาคบังคับนะบการสารภาพบังคับก็ดูว่า,าการสาราระดับภาคบังคับคือไม่เกินมสามใช่หมรประถมโรงเรียนที่เราไปหรือระดับที่ลูกเราจะเรียนอยู่ระดับประถมก็ต้องสํานักง,งานเขตประถมนะครับแต่ถ้าลูกเราอยู่หมหนึ่งมัธยมแล้วนะครับเราก็ไปที่สํานักง,งานเขตมัธยมนะครับตรงนี้นะรายละเอียดครับ ในการที่จะขอจากการศึกษาแบบโฮมสกูลเนี่ยมีอะไรบ้างก็ต้องยืน่นชื่อชื่อสกุลของครอบครัวไปชื่อสกุลของผู้เรียนสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียนครับที่ตั้งและแผนผังสถานที่ที่ใช้ในการจัดก,การศึกษาเพราะเขตก็ต้องไปดูใช่ไหมครับว่าเออสอนยังไงอะไรยังไงนะครับสำเนาหลักฐานรฒิการศึกษาอันนี้ก็ประเด็นสาคัญ สำนาวุฒิการศึกษาเขาใช้ว่าไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายนะครับใช้คําว่าไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาอ้าวยังไม่ได้เรียนเลยอ่ะทำไมถึงมีวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอันนี้คือของใครครับของผู้จัดการศึกษาก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองเองพ่อแม่ที่จัดการศึกษาเนี่ยต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย นะครับหรืออาจจะเป็นไงครับผ่านการประเมินโดยสํานักงานเขตเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษาก็ได้นะครับ 6. ระดับและประเภทการศึกษาครับ 7. แผนการศึกษานะครับที่ครอบครัวและสํานักงานนั้นร่วมกันกําหนดตามความมุ่งหมายและหลักการนะครับความมุ่งหมายคืออะไรครับตาเด็กซีอิวเด็กซีอิวตาเด็กสมบูรณ์ใช่ไหมครับในมาตราที่หกครับ เป็นคนที่มีอะไรครับความสุขสมบูรณ์จิตใจพวกนี้ใช่ไหมครับนะตามแนวทางการจัดก,การศึกษานะครับว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินะอันนี้คือในส่วนของ7ประเด็นถ้าใครต้องการที่จะขออนุญาตในการจัดก,การศึกษานะครับรูปแบบของโฮมสกูลนั่นเองประเด็นต่อมาข้อที่3ครับสำนักงานก็คือสำนักงานเขตนะครับก็จะเสนอคําขออนุญาตที่ทางครอบครัวครับพ่อแม่ส่งมาเนี่ย ไปที่คณะกรรมการนั่นคือในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับโดยเร็วแล้วก็แจ้งผลการพิจารากลับไปที่ใครครับกลับไปที่ครอบครัวที่ขออนุญาตมานะครับภายในกี่วัน30วัน,30ว,น30วันเมื่อไหร่ครับนับแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาตไม่ใช่วันที่เรายื่นไปนะวันที่ยื่นไม่ใช่นะครับ มันจะมีวันวันที่เราจะนับเนี่ยนับยังไงไม่ใช่นับวันที่ยืน่นหรือนับจากกี่วันสองสามวันไม่ใช่30วันคือนับแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาตคือคําขอออกมาแล้วนั่นคือนับตั้งแต่วันนั้นเลยภายใน30วันนะครับตรงน,นี้ประเด็นข้อที่4ครับสำนักง,งานเห็นว่าครอบครัวใช่ไหมครับที่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่จัดก,การศึกษาตามแผนการศึกษาครับ คือแบบอ้าวปล่อยเละเทะเลยนะครับไม่ให้ลูกเรียนอะไรเลยนะครับตามสบายเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่จาัดก,การศึกษาตามแผนเห็นไหมฮะดังนั้นนะครับสำนักงานเขตก็แนะนําให้ครอบครัวนั้นเป็นไงครับปรับปรุงครับตามระยะเวลาที่กําหนดนะแล้วหากไม่ดําเนินการสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษาหรือว่า,าสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาครับก็จะเสนอไปอยังคณะ,ะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจากการศึกษาอันนี้ก็จะเริ่มมีในส่วนของพอมอะไรเข้ามาแล้วนะครับเพราะเลยครับเอา้าทำไมเขาถึงแบบว่าไม่ส่งลูกเรียนไม่ให้ให้ลูกได้รับการศึกษาเพราะมันมีข้อกฎหมายอยู่นะครับเกี่ยวกับการศึกษาภาพบังคับฉะนั้นกฎหมายมันต่อเนื่องกันถูกไหมครับเนี่ยกฎหมายภาพบังคับอ่ะมาต่อเนื่องกันนะดังนั้นถ้าไม่เป็นไปตามแผนคุณเอารูกคุณไปจัดเองละแต่คุณไม่ได้ดําเนินการตามแผนสํานักงานเขตจะเสนอไปที่ คณะกรรมการสาธารณการจังหวัดนะครับในการที่จะให้ครอบครัวนะครับเลิกจากการศึกษาเลยประเด็นข้อที่5ครับเมื่อครอบครัวเป็นไงครับวัดผลประเมินผลนะครับการวัดผลประเมินผลนั้นต้องเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็มีการจัดทํารายงานมาอีกนะรวมถึงรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนสภาพปัญหาครับมาที่สํานักงานเขตนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้ง ปีละ1งครั้งนะฮะอย่างน้อยปีละ1งครั้งสาหรับการวัดผลและประเมินผลประเด็นข้อที่6ครับเมื่อสํานักง,งานจัดให้มีการวัดผลประเมินผลอย่างน้อยปีละ1ครั้งเนี่ยสมมุติว่าผู้เรียนก็คือลูกของเราใช่ไหมครับไม่ผ่านการวัดผลเหมือนเด็กที่ติดศูนย์ติดรอในโรงเรียนนะนะครับสำนักง,งานเขตก็จะแจ้งให้ครอบครัวนั้นจัดซ่อมเสริมครับมีการซ่อมเสริมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการวัดผลประเมินผลใหม่ ตามระยะเวลาที่สำนักงานเขตเป็นผู้กําหนดนั่นเองนะนี่เป็นกระบวนการเลยนะครับครับเผื่อใครแบบอาสอนเองก็ได้นะฮะเพราะตอนนี้ก็สอนอยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนแบบสอนอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว พอแม่เองเห็นความสําคัญแล้วกูสอนเองดีกว่าใช้โฮมสกูลแล้วนะครับไม่พึ่งพาครูละเพราะอะไรครับทุกวันนี้กูเป็นครูเองอยู่แล้วนะครแต่บางคนก็อาจจะเป็นสองหน้าที่ใช่ไหม,มครับเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งครูนะครับเป็นแม่เนี่ยเป็นเป็นครูเป็นยักษ์ที่โรงเรียนแล้วยังเป็นยักษ์ที่บ้านอีกใช่ไหมครับเออเนาะเหมือนแบบคุ้นๆเหมือนบ้านตัวเองเลยอะ <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่ะต่อไปข้อที่เจ็ดครับ สำนักง,งานนะฮะหลังจากที่วัดผลประเมินผลแกล้ไขอะไรทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับสำนักง,งานเขตก็จะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษานะครับผู้เรียนที่ผ่านการวัดผลประเมินผลนั่นเองข้อที่8ครับการเลิกจากการศึกษาโดยครอบครัวเนี้ยอาจเป็นตามกรณีตามข้อไปนี้สามารถเลิกได้ยังไง1ครับประเด็นที่1นั่นคือสำนักง,งานครับสำนักง,งานก็คือสำนักง,งานเขตมีคําสั่งให้เลิกนะฮะการจัดก,การศึกษาเพราะเรื่องอะไรครับ การที่ไม่ส่งแผนการจัดการศึกษาเองหรือไม่ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษา2ครับคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเขามีมติให้เลิกเพราะอะไรครับเพราะสํานักงานเขตส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการให้พิจารณาอันนี้ก็ให้เลิกได้นะครับโดยตัวนี้นะครับให้ไว้นะวันที่1 4กรกฎาคมปี2547คุณอะดิไซโพธารามิกนะฮะรัฐมมติว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นนะครับเกี่ยวกับตัวนี้ นะอันนี้คือทั้งหมดเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎกระทรวงในการจัดก,การศึกษาแบบโฮมสคูลแต่ว่าถ้ามันมีรายละเอียดนะครับคุณครับโอ้โหเยอะมากเลยรายละเอียดในการจัดก,การศึกษาตรงนี้มีหนังสือเป็นเล่มเลยฮะประมาณ2อ0สหน้าเลยหรือไม่ถึงประมาณนี้แหละโอโม้มันมีวิธีการหรือขั้นตอนหลายลอย่างแต่เนี้ยผมเอาตัวตัวกฎหมายที่เป็นกฎกระทรวงมาให้คุณครูดูนะครับแต่ว่าถ้าในรายละเอียดที่แบบจะจัดจริงๆเนี่ยโอ้มันมีมันมีแนว นโยบายหรือมันเป็นแนวการบริหารจัดการสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนะฮะที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโฮมสกูลนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะมาตราที่13มครับมาตราที่13บิดามารดาหรือผู้ปกครองนั่นเองสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั่นคือการสนับสนุนจากรัฐเง,เงินอุดุนเงินอุดหนุนจากรัฐแล้วก็การลดหย่อนหรือย,ยกเว้นภาษีนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเราส่งลูกหลานเข้าเรียนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการจัดแบบโฮมสกูลล่ะ ถ,ถ้าพ่อแม่แบบนี้นก็คือส่งลูกเข้าเรียนปกติใช่ไหมครับโฮมสกูลก็ได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นแบบโฮมสกูลเป็นบุคคลนะเป็นบุคคลหรือเป็นครอบครัวแบบโฮมสกูลเป็นชุมชนเป็นองค์กรชุมชนหรือว่าองค์กรเอกชนวิชาชีพอื่นๆเลยครับสนับสนุนการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิประโยชน์ได้เหมือนกันได้รับการสนับสนุนจากรัฐเช่นกันได้เงินอุดหนุนจากรัฐเช่นกันและได้รับการลดหย่อนหรือย,ยกเว้นภาษีพร้อมกับปีนี้ได้เลยครับได้เงิน2,000บาทครับ ตกลงให้ดีว่าลูกหรือแม่หรือพ่อควรได้รับนะฮ <c> ะ <oughs> ใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปตสอบสอบพทอสอบกศนอ สอบกพอพมีติวทุกวิชาเลยววทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊็บขอแัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ